เพราะท่านใหญ่เขาจะมาประมาณพฤศจิกาไงเขาจะเป็นบริษัทแรกที่มาปักหมุดเรื่องหลายเรื่องเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาตัวแรกคือตัว G 5G ขณะนี้เขาเป็นบริษัทแรกๆที่มาช่วยเราเทสเรื่อง 5G ใช่ไหมจริงๆแล้วโหมันเป็นบริษัทแรกๆมาทำหลายเรื่องแล้วนะแต่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งแต่เข้ามาช่วยกับไทยในการเทสแล็บ 5G เขาจะช่วยมาเพื่อลงทุนใน 5G เป็นรายแรกๆเลยก็ขอให้ไทยเร่งศึกษาเรื่องการปรับปรุง 5G พวกเขาคงเราจะเร่งพยายามให้ได้ประมาณปีหน้าถ้าทำได้นะครับเพราะว่า 5G สำคัญมากนะ 4G เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการใช้ชีวิตแต่ 5G เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมและธุรกิจเลยถ้าเราช้าเนี่ยเราจะไม่ทันการครับนะครับฉะนั้นอันนี้ตัวแรกค่อนข้างดีทีเดียวตัวที่สองคือว่า ecosystem สำหรับ 5G จู่ๆมี 5G มันไม่มีประโยชน์เลยecosystem เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโครงสร้างพื้นฐานอะไรกำลังคนยังไงนะครับทุกอย่างต้องมีพร้อมที่จะออกนี่ออกมาเขาก็จะมาเน้นลงทุนในเรื่องของ ecosystem for 5G ตัวสำคัญที่สุดที่ผมมองก็คือว่าเรื่องของการสร้างบุคลากรเมื่อกี้เขาพูดมาเป็นพิเศษเมื่อวันก่อนผมไปประชุมกับอธิการบดีเนี่ยอย่างน้อย5แห่งมั้งบอกว่าเขากำลังร่วมกับบริษัทพวกโฮเว่ยเนี่ยในการที่สร้างบุคลากรออกมาด้านดิจิทัลทางด้านไอทีซึ่งตรงนี้ดีมากๆเพราะว่ามองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราสร้างไม่ทันเนี่ยเข้าไปที่อื่นหมดดังนั้นเขาก็จะไปทำสิ่งที่เขาเรียกว่า 5G Academy เนี่ยเขาเรียกว่า Academy อาเซียน Academy เนี่ยอีกก็ 5G โดยเขาจะปักหลักที่ EECในการที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยไทยแล้วก็ภาคเอกชนไทยเนี่ยสร้างบุคลากร 5G ออกมาและเรื่อง IT ด้วยเรื่องอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างสตาร์ทอัพเขาบอกว่าเรามีโครงการเรื่องของ Thailand Cyberport ที่ EECI ถ้าคุณสนใจจะมาอยู่ที่เดียวกันและอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็เอาเป็นพี่เลี้ยงแรกๆมาสู่โครงการในตัว Cyberport เนี่ยเราก็ยินดีเพราะตอนนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ของไทยเริ่มเข้ามาเป็นพันธมิตรแล้วเขาจะเปิดตัวนี้ในไม่ช้าฉะนั้นถ้าโฮเว่ยสามารถเข้ามาให้การซัพพอร์ตเป็นพี่เลี้ยงเรื่องของสตาร์ทอัพด้านของเทคโนโลยีถ้าเรียกว่าเทคเบสเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง